การแข่งขันฟุตบอลอยู23ชิงแชมป์เอเชียปี2016ปีที่ชนาทิปย์ยังเล่นอยู่ปีนั้นเราตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้วยผลที่เสมอ2นัดและก็แพ้1น,นัดทำให้คะแนนเรามีสองแต้มเท่ากับเกาหลีเหนือและซาอุดีอาระเบียที่เสมอมา2นัดแพ้ หนัดเหมือนกันโดยที่การแพ้ของทั้ง3ทีมเป็นการแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นและทั้ง3ทีมมีผลเสมอกันทั้งหมดโดยซาอุดีอาระเบียเสมอประเทศไทย1ประตูต่อ1และซาอุก็ไปเสมอเกาหลีเหนือ3ประตูต่อ3ไทยก็เสมอ เกาหลีเหนือ2ประตูต่อ2แต่เมื่อวัดผลงานแบบมินิลีกแล้วเราตกรอบและได้อันดับสุดท้ายด้วยโดยที่เมื่อนับเฉพาะประตูที่ยิงได้ใน3มทีมนี้เท่านั้นเรายิงได้แค่3ประตูซาอุดิอาระเบียก็ตกรอบเช่นกันยิงได้แค่4ประตูส่วนเกาหลีเหนือ ยิงได้5ประตูเข้ารอบไปอย่างวุฒิโดยการดูนะครับว่าทำไมเกาหลียิงได้เยอะเพราะว่าเขายิงซาอุสามแล้วก็ยิงไทย2คือ5นะฮะส่วนไทยยิงซาอุหนึะครับแล้วก็ยิงเกาหลีเหนือแท่2นะครับส่วนซาอุยิงเกาหลีเหนือ3ยิงไทย1ก็เป็น4เพราะฉะนั้นก็ ผลเสมอที่เยอะกว่านะครับหรือใครยิงประตูดได้มากกว่าก็จะเป็นอันดับที่ดีกว่า